สวัสดีค่ะตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่สภ.วังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะที่จะมายื่นหนังสือนะคะต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาคุ้มครองดูแลความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการมาลงบันทึกประจำวันด้วยแต่ในขณะนี้ค่ะก่อนที่ทางชุมชนได้เข้าไปยื่นหนังสือนะคะก็มีความพยายามที่จะซักถามนะคะว่าบุคคลที่เข้ามาถ่ายรูปนั้นเป็นใครและเข้ามาจากไหนนะคะมีการขอให้บุคคลที่ไม่ทราบฝ่ายเข้ามาถ่ายรูปนั้นได้แสดงตัวนะคะว่ามาจากไหนและถ่ายรูปไปเพื่ออะไรขอให้แสดงตัวค่ะนี่ก็เกิดเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายค่ะตอนนี้นะคะทางน้องๆ นักศึกษาที่ได้เดินทางเข้ามากับพี่น้องนะคะที่จะเตรียมมายื่นหนังสือนั้นก็ได้ขอให้ชายชะกันที่ไม่ใส่เครื่องแบบนะคะและถ่ายรูปของผู้ที่เดินทางเข้ามาในวันนี้ขอให้แสดงตัวนะคะว่าถ่ายรูปของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางเข้ามาวันนี้ไปเพื่ออะไรคะเกิดการ เหตุการณ์เผชิญหน้านะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วังสะพุงราวเกือบ10นายนะคะได้อยู่ในตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมยื่นหนังสือนะคะก็ขอได้ขอให้ชายคนดังกล่าวได้ลบรูปดังกล่าวออกไปจากโทรศัพท์มือถือค่ะเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดนะคะสิทธิ์และละเมิดความไม่ปลอดภัยนะคะในการเหตุการณ์ครั้งนี้มีภัยดาวดินนะคะได้เดินทางมาร่วมยื่นหนังสือกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดด้วยค่ะและในขณะนี้ก็กำลังเกิดการเผชิญหน้านะคะระหว่างกลุ่มนักศึกษาเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บุคคลที่ไม่ทราบฝ่ายนะคะว่าเดินมาจากไหนเป็นใครไม่ยอมแสดงตัวนะคะว่าถ่ายรูปดังกล่าวไปเพื่ออะไรค่ะตอนนี้นะคะก็ทางกลุ่มเยาวชนนะคะได้พยายามที่จะร้องขอให้บุคคลชายดังกล่าวที่ไม่ทราบฝ่ายนะคะได้แสดงตัวตนว่าเป็นใครมาจากไหนถ่ายรูปไปเพื่ออะไรค่ะและถ้าหากว่ายังไม่ยอมที่จะลบรูปดังกล่าวนะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นได้นะคะก็รับตอนนี้ทางผู้ที่เดินทางเข้ามาที่จะร่วมหนังสือนะคะได้ยืนยันที่จะขอตัวตนนะคะและจุดประสงค์ของการถ่ายรูปดังกล่าวนะคะอะไรนี่ก็อย่าออกค่ะอย่าออกนั่งลงทางกลุ่มเยาวชนก็ไม่ยอมที่จะให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวออกไปนะคะจนกว่าจะได้รับคำตอบค่ะว่าถ่ายรูปของพ่อแม่พี่น้องที่จะมายื่นหนังสือในวันนี้นะคะเพื่ออะไรนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรวังสะพุงค่ะจังหวัดเลยนะคะกลุ่มโดยตอนแรกในกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยนะคะก็จะมายื่นหนังสือนะคะให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและมีมาตรการดูแลความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการขนแร่ย้ายเถื่อนในพื้นที่นะคะรวมถึงจะมาลงบันทึกประจำวันด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะได้เข้าไปยื่นหนังสือและบันทึกประจำวันนะคะก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีบุคคลนะคะชายชะกันไม่ทราบฝ่ายนะคะได้ไม่ยอมแสดงตัวนะคะถ่ายรูปกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามายื่นหนังสือนะคะทำให้กลุ่มนักศึกษาเยาวชนรวมถึงภัยดาวดินที่เดินทางเข้ามาร่วมยื่นหนังสือวันนี้ด้วยนั้นต้องการคำตอบจากบุคคลชายดังกล่าวว่าถ่ายรูปไปเพื่ออะไรนะคะคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าคนนี้เป็นใคร
เราจะไม่ได้มีการถ่ายบัตรอันนี้ค่ะนำชื่อยศตำแหน่งแล้วก็ซึ่งตอนนี้มีการพยายามที่จะร้องขอดีๆให้บุคคลดังกล่าวที่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปไปเพื่ออะไรชื่ออะไรยศอะไรคนไม่ใส่ชุดตำรวจนะถูกไหมครับคือเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบก็ต้องมีบัตรถูกไหมครับครับครับผมก็อ้างนอกเครื่องแบบได้ถูกไหมพี่โอเคครับครับครับซึ่งตอนนี้นะคะแดงตัวเลยนะผมพันบัตรมาบัตรนะเอาบัตรไปดูเอาบัตรดูเอาบัตรออกไม่ได้มาถ่ายบัตรผมได้ไงเอาแล้วอะไรพี่พี่ก็พี่ถ่ายได้ถ่ายรูปได้ได้ไงแสดงว่าพี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบใช่ไหมทำไมพี่ไม่มีเกียรติเหรอซึ่งตอนนี้บุคคลชายดังกล่าวที่ถ่ายรูปนะคะอ้างว่าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ค่ะถ่ายรูปไปโดยปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ยังปฏิเสธที่จะไม่ยอมแสดงตัวค่ะว่ามาจากหน่วยงานไหนมาเพื่ออะไรค่ะซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาช่วยพี่น้องในพยายามที่จะได้คำตอบนะคะแล้วก็จะยังไม่ยอมถอยนะคะจนกว่าที่จะได้คำตอบว่าการถ่ายรูปนะคะซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นการคุกคามเนี่ยตำรวจตีเกียงศักดิ์ตอนนี้ทางผู้ชายคนนั้นก็ได้แสดงตัวแล้วนะคะสวนสวนที่ไหนสวนพุงที่นี่ครับสวนพุงเป็นสวนใช่ไหมระหว่างที่มาขอดูถ่ายระหว่างที่แล้วทีนี้ภารกิจคืออะไรครับที่มาที่นี่คืออะไรภารกิจคืออะไรโอเคโอเคตามนี้ครับไม่ภารกิจคืออะไรที่มาทำหน้าที่นี้ภารกิจคืออะไรแจ้งแล้วจะข้าอะไรผมก็แจ้งแล้วจะถามอะไรผมอีกผมไม่ได้มีภารกิจคืออะไรนะภารกิจคืออะไรแค่นี้มันจบแค่นี้แล้วค่ะถ้าพี่ไม่แจ้งภารกิจพี่ไม่สามารถถ่ายรูปประชาชนขออนุญาตนะครับแสดงว่าไม่มีภารกิจวันนี้ก็ออกไปนะขออนุญาตนะครับโอเคใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่เข้ามาเพราะตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนต้องแจ้งยศตำแหน่งและแสดงบัตรให้ทางพี่น้องดูด้วยนะครับขอบคุณจริงไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้โอเคนะครับพี่นี่เป็นไรโอเคจบนะนะครับต้องแสดงบัตรนะครับเราใส่เครื่องแบบไม่ต้องแสดงบาทเขาก็พูดถึงคนเครื่องแบบรู้เป็นตำรวจแต่ที่ไม่ใช่เครื่องแบบเราไม่รู้เข้ามาก็ตอนนี้ทางตำรวจนะคะนายอื่นๆที่อยู่ในสภ.บางสะพุงก็ยืนล้อมรอบนะคะดูสถานการณ์อยู่แล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่เรายืนยันค่ะว่าหากว่ามาในลักษณะนอกเครื่องแบบนะคะไม่แสดงตนยังไงก็ตามนะคะก็จำเป็นที่จะต้องแสดงนะคะตัวตนว่ามาถ่ายรูปอะไรนะคะมาทำหน้าที่อะไรมาปฏิบัติหน้าที่อะไรค่ะซึ่งชายคนดังกล่าวนะคะก็ยอมที่จะเปิดเผยนะคะบอกว่าเป็นสารวัตรนะคะที่มาทำงานถ่ายติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งตอนนี้ก็ชายคนดังกล่าวนอกเครื่องแบบก็ยอมที่จะให้จดชื่อนะคะตำแหน่งแล้วก็เปิดเผยว่ามาทำอะไรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะในพื้นที่ชุมชนนะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะคะจังหวัดเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่คัดค้านเหมืองทองคำนะคะมาอย่างยาวนานกว่า15ปีแล้วนะคะการมายื่นหนังสือวันนี้นะคะจึงเป็นการเรียกร้องนะคะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการดูแลคุ้มครองความปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบันทึกประจำวันไว้ถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ซึ่งเราได้ทราบว่ามีการพยายามที่จะเคลื่อนย้ายนะคะสินแร่แล้วก็สินทรัพย์เถื่อนที่อยู่ในเมืองทองตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะอยู่ที่จังหวัดเลยกันทั้งวันค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาสถานที่แรกนะคะก็คือสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงค่ะในประเด็นที่ดิฉันได้เล่าไปแล้วก็คือประเด็นเรื่องของขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาจัดหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิ์นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้ยื่นหนังสือนะคะก็มีการชลมุนกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีชายนะคะนอกเครื่องแบบไม่ทราบฝ่ายนะคะไม่แสดงตัวมาถ่ายรูปกับกลุ่มนะคะ
น้องๆนักศึกษาที่เดินทางเข้ามาที่จะร่วมยื่นหนังสือกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าการถ่ายรูปนะคะก็เป็นการถือว่าเป็นการคุกคามนะคะในรูปแบบหนึ่งซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยชายคนดังกล่าวก็ได้ยอมที่จะให้ชื่อนะคะแล้วก็ให้ตำแหน่งว่ามาถ่ายรูปไปเพื่ออะไรค่ะแต่ว่าจนกว่าที่จะได้ชื่อแล้วก็ตำแหน่งมาเนี่ยก็เรียกว่าพลวันกันทีเดียวนะคะเกิดการเผชิญหน้ากันแล้วก็ตอนนี้นะคะทางกลุ่มชาวบ้านก็ได้เดินทางเข้ามาที่จะเตรียมยื่นหนังสือแล้วนะคะวันนี้การยื่นหนังสือก็จะเป็นการยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะให้มาจัดหามาตรการความดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการเดินทางมาลงบันทึกประจำวันถึงสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งเราทราบมาว่ามันมีการพยายามที่จะขนย้ายนะคะแร่เถื่อนหรือสับสินเถื่อนนะคะดิฉันจะเล่าสถานการณ์ตอนนี้และการหักท่านผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดมาบ้างนะคะก็จะได้ทราบว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่นักปกป้องสิทธิชุมชนนะคะที่ได้เดินทางที่ได้ต่อสู้เรื่องของการคัดค้านเหมืองนะคะมาเป็นเวลายาวนานนะคะโดยเหมืองทองดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นเหมืองทองที่จัดทำโดยบริษัทเอกชนนะคะบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะแล้วก็เหมืองทองที่ว่านี้นะคะหลังจากที่ได้ดำเนินงานไปนะคะก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษอย่างหนักนะคะในสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักนะคะทำให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูนะคะไม่ว่าไซยาไนด์แล้วก็โลหะหนักต่างๆเนี่ยก็ไปปนเปื้อนนะคะแหล่งน้ำนะคะที่ดินแล้วก็ป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมานะคะคัดค้านเหมืองทองแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะของชุมชนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นชัยชนะของชุมชนชาวบ้านนะคะที่สามารถลุกขึ้นมาปิดเมืองด้วยตัวเองด้วย2มือ2เท้าของตัวเองจนสำเร็จนะคะจนเมื่อปี2561เนี่ยนะคะศาลก็ได้ตัดสินนะคะให้บริษัทที่ก่อมลพิษนะคะบริษัทเมืองทองดังกล่าวเนี่ยต้องชดเชยนะคะเยียวยาค่าเสียหายให้กับชาวบ้านนะคะจำนวน149ครัวเรือนนะคะโดยให้จ่ายเป็นค่า เสียหายนะคะคนละ 104,000 บาทรวมถึงจะต้องฟื้นฟูนะคะสิ่งแวดล้อมในเมืองและนอกเมืองให้กลับมาดีดังเดิมนะคะตอนนี้ก็ทางชุมชนก็กำลังที่จะตั้งขบวนนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะเป็นการยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านทางผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงนะคะซึ่งทางตำรวจก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะคะมารับหนังสือแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาติดตามนะคะว่าการยื่นหนังสือแล้วก็การบันทึกประจำวันจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นว่านะคะมีการใส่หน้ากากนะคะรักษาระยะห่างกันอย่างเคร่งครัดนะคะถึงการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้หญิงนะปกป้องสิทธิ์นางสาวรจนากองแสนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดกันค่ะแล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมประเด็นอะไรบ้างค่ะถือไหมเล่าให้เพื่อนสมาชิกของทุกสำนักข่าวฟังนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราจะไปยื่นในประเด็นอะไรบ้างให้กับผู้กำกับสภ.สุวรรณภูหาค่ะเดี๋ยวขอเอาผ้าลงนะสภ.วังสะพุงค่ะขอเป็นผู้ชมค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคือวันนี้เราจะมายื่นข้อเสนอ2ประเด็นใหญ่ๆอะค่ะประเด็นแรกก็คือเราจะมีข้อเสนอไปถึงผบ.ตร.ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ชาวบ้านผจญอยู่เนี่ยคือมันรุนแรงมากเลยค่ะประเด็นที่สองก็คือเรามาลงบันทึกประจำวันสามหลักสามหัวข้อใหญ่ๆค่ะคือหัวข้อแรกก็คือการเคลื่อนย้ายสินแร่เถื่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตรวจยึดค่ะประเด็นที่สองคือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของตัวชาวบ้านเองที่เฝ้าทรัพย์อยู่บริเวณเหมืองอะค่ะข้อที่สามคือเรื่องตู้แดงค่ะค่ะส่วนประเด็นที่การเคลื่อนย้ายกองสินแร่เถื่อนนี่คือมีประเด็นว่าคือชาวบ้านเนี่ยเค
ชาวบ้านเนี่ยต่อสู้กับเมืองแร่ทองคำเนี่ยมากว่า15ปีแล้วค่ะผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับคือเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสารโลหะหนักในเลือดแล้วก็น้ำแล้วก็ใช้ไม่ได้ผักเราก็กินไม่ได้ค่ะจนชาวบ้านฟ้องบริษัทคืนคือคดีฟื้นฟูค่ะทีนี้ชาวบ้านก็ชนะศาลพิพากษาให้ชาวบ้าน149คนเรือนคนละ 104,000 บาทค่ะหลังจากนั้นปี62ธนาคารดอยซ์แบงก์อะค่ะก็ฟ้องล้มละลายบริษัททุ่งคำไปอะค่ะทีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ยึดทรัพย์ของบริษัททุ่งคำทั้งหมดอะค่ะอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการยึดทรัพย์นะคะคือยึดทรัพย์เนี่ยก็คือมีสินแร่190ถุงที่ตอนนี้กำลังขายได้แล้วค่ะในจำนวนเงินประมาณ8ล้านกว่าบาทซึ่งตอนนี้ก็มีการขนย้ายเปลี่ยนถุงที่ในบริษัทอะค่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วเราชาวบ้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ดูแลสินทรัพย์ภายในบริษัททุ่งคำอะค่ะทีนี้ความผิดปกติในบริษัททุ่งคำในสินทรัพย์ที่ยังอยู่เนี่ยมันมีความผิดปกติหลายอย่างเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ให้ดูนะคะคือความผิดปกติในกองสินแร่ที่อยู่หน้าโรงแต่งแร่ค่ะอันนี้คือภาพแรกนะคะภาพแรกที่วันที่15กุมภาพันธ์2563เนี่ยค่ะคืออันนี้คือกองหินที่อยู่หน้าโรงงานนะคะลักษณะกองหินนี่คือมันลักษณะคือต่างระดับในความสูงต่ำเนี่ยค่ะแต่เมื่อเราถ่ายวันที่11มกราคม2564นะคะลักษณะกองสินแร่ตรงนี้นะคะมันมีลักษณะที่สูงตรงนี้นะคะเหมือนมีการเกลี่ยเข้าไปในกองนี้อะค่ะลักษณะของกองสินแร่คือมันมีความผิดปกติอะค่ะทีนี้มารูปนี้อะค่ะอันนี้คือรอยรถแมคโครบริเวณทางเข้าโรงแต่งแร่นะคะมันมีรอยรถเข้าไปแล้วก็ภาพนี้ก็คือมันจะอยู่บริเวณนี้อะค่ะคือมีรอยรถแมคโครที่ไปปรับแต่งกองหินตรงนี้อะค่ะทีนี้พอมาด้านนอกเนี่ยค่ะมันก็จะมีอันนี้คือเป็นรั้วลวดหนามที่อยู่ข้างหน้ากองสินแร่มันจะมีประตูเข้าไปนะคะอันนี้คือรั้วลวดหนามเนี่ยมีการตัดแล้วก็เคลียร์ออกมาไว้ข้างๆเนี่ยค่ะเหมือนจะเป็นการเอากองขนย้ายกองสินแร่ในเนี้ยออกไปข้างนอกค่ะนี่คือความสงสัยของชาวบ้านนะคะประเด็นที่2คือประเด็นความไม่ปลอดภัยของชาวบ้านนะคะคือชาวบ้านเนี่ยมีเหตุการณ์เจ็บปวดในเมื่อปีพ.ศ. 2557 15พฤษภาคมค่ะทุกคนน่าจะจำได้นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ชายชะกัน200ถึง300นายเนี่ยค่ะเข้าไปทำร้ายชาวบ้าน10กว่าคนเนี่ยค่ะที่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ก็เหตุการณ์นี้ก็เหมือนว่ามีชายชะกันพวกนี้มาขนแร่ออกไปอะค่ะแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านด้วยแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสินแร่ตรงนี้อีกอะค่ะชาวบ้านก็กลัวจะซ้ำรอยปี2557เพราะเหตุการณ์ช่วงนี้เมื่อในวันที่2มกราที่ผ่านมาเงี้ยก็มีชายชะกันเนี่ยที่เราไม่ทราบชื่อเรามีความสงสัยที่มีรถเข้ามาบริเวณบ้านแล้วก็อ้อมไปอ้อมมาบริเวณชุมชนของเราเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะหลังจากนั้นนะคะประเด็นตู้แดงอะค่ะตู้แดงเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ร้องขอเลยตู้แดงของตำรวจเนี่ยค่ะก็มีตู้แดงมาติดที่บริเวณทางเข้าเมืองแร่ประตูแดงตรงที่ชาวบ้านเฝ้าเวรยามอยู่ทุกวันนะคะตู้แดงเนี้ยถ้าในความเป็นจริงแล้วอะตำรวจต้องไปตรวจตานะคะถ้าเป็นตู้แดงของตำรวจจริงๆมันต้องมีการลงบันทึกประจำวันว่าตำรวจไปตรวจความปลอดภัยของชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่มีเลยเราก็สงสัยว่าในการติดตู้แดงเนี่ยติดทำไมแล้วก็ติดไว้เพื่อใครชาวบ้านสงสัยจริงๆค่ะหรือว่าลงคาถาไว้คะลงคาถาไว้ไม่แบบไม่มีคนที่ไปดูแลชาวบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านก็มีความสงสัยมากเลยค่ะค่ะแล้วก็เราจะมี3ข้อนะคะที่เราจะยื่นข้อเสนอให้ผบ.ตร.ค่ะเดี๋ยวจะขออ่านข้อเสนอถึงผบ.ตร.ด้วยนะคะด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเหตุการณ์ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
เราก็เลยมีข้อเสนอถึงผบ.ตร.ด้วยค่ะไหนวะข้อแรกนะคะข้อแรกค่ะก็ขอให้ท่านสั่งการมาที่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและสภ.วังสะพุงเพื่อเร่งรัดหามาตรการสร้างความปลอดภัยและมีประสิทธิผลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่สนับสนุนการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆที่มากระทำต่อนักปกป้องสิทธิที่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและเฝ้าเวรยามเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินและสินแร่ในเมืองทองในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการเจ้าหนี้และหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ทรัพย์ในขั้นตอนการประมูลสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำจำกัดโดยเริ่มจากการมาติดตู้แดงเป็นทางการและส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตาดูแลความปลอดภัยประจำวันและประสานงานกับทีมความปลอดภัยของกลุ่มเพื่อร่วมหามาตรการความปลอดภัยในขั้นตอนต่อไปข้อที่2นะคะขอให้ท่านได้สืบสวนและหาข้อเท็จจริงถึงการเข้ามาของกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำจำกัดที่มีพฤติการข่มขู่สมาชิกในชุมชนทำให้กลุ่มคนรักบ้านเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกรงว่าจะตกอยู่ในอันตรายดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในที่ผ่านมารวมถึงสืบค้นข้อเท็จจริงต่อการหามาตรการป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นและหามาตรการความป้องกันความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนข้อที่3ขอให้ท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสะพุงที่ได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันดังกล่าวและมาติดตู้แดงบริเวณหน้าเหมืองพิพาทเมื่อวันที่4มกราคม2564ว่าเข้ามาด้วยจุดประสงค์ใดใครสั่งมาและเป็นไปด้วยมาตรการใดค่ะค่ะนี่ก็เป็นเสียงนะคะของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์นะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิดซึ่งสักครู่ก็จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันนะคะถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากพบว่ามีการพยายามที่จะขนเคลื่อนย้ายนะคะสินทรัพย์แล้วก็แร่เถื่อนนะคะในบริเวณเมืองทองซึ่งตอนนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะทางตำรวจก็ได้เตรียมนะคะที่จะรับหนังสือที่ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดนั้นจะยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านทางสภ.วังสะพุงนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะคะกับแม่ๆที่วันนี้ก็เดินทางนะคะกันมาจากในหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะมาร่วมหนังสือยื่นหนังสือนะคะข้อเรียกร้องให้กับผบ.ตร.ให้มาคุ้มครองดูแลความปลอดภัยค่ะซึ่งอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะก็เป็นกลุ่มที่ต่อสู้นะคะคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำมาอย่างยาวนานกว่า15ปีแล้วนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเองก็ได้รับชัยชนะนะคะโดยเมื่อปี61เนี่ยศาลก็ได้ตัดสินนะคะให้บริษัททุ่งคำนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อมลพิษนะคะในการดำเนินการเนี่ยก็มีการดำเนินการที่เกิดการปนเปื้อนนะคะสารพิษไม่ว่าจะเป็นสารหนูแล้วก็โลหะหนักนะคะในน้ำแล้วก็แหล่งดินนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยป่วยนะคะมีสารไซยาไนด์อยู่ในเลือดนะคะมากกว่าปกติถึงหลายเท่านะคะซึ่งทางกลุ่มเองก็ได้ลุกขึ้นมาคัดค้านนะคะการทำเหมืองทองแห่งนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาปิดเหมืองแห่งนี้ด้วย2มือ2เท้าของตัวเองค่ะซึ่งเมื่อปี61นั้นศาลก็ได้ตัดสินให้บริษัททุ่งคำจำกัดนะคะได้ชดใช้ค่าเสียหายนะคะให้กับชาวบ้านนะคะ149ครัวเรือนนะคะเป็นจำนวนคนละ 104,000 บาทนะคะ
แล้วก็สั่งให้ทำการฟื้นฟูนะคะสิ่งแวดล้อมภายในเมืองและนอกเมืองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อปี2561แล้วก็62เนี่ยทางบริษัททุ่งคำก็ได้ถูกฟ้องให้ล้มละลายนะคะทางศาลเนี่ยก็ได้สั่งล้มละลายนะคะแล้วก็สั่งให้เข้าไปยึดทรัพย์นะคะของบริษัททุ่งคำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเมืองทองคำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพิทักษ์ทรัพย์นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีนะคะที่จะต้องเข้าไปพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดแล้วก็นำไปประมูลขายนะคะเพื่อที่จะนำเงินเข้ามากองกลางเพื่อที่จะใช้หนี้นะคะให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดซึ่งมีอยู่ราว200รายนะคะรวมถึงเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะก็อย่างเช่น Deutsche Bank นะคะแบงก์ธนาคารของเยอรมันนะคะซึ่งบริษัททุ่งคำเองนั้นเป็นหนี้อยู่กว่า 1,700 ล้านบาทนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหนี้คนรายอื่นๆก็ยังมีสปก.นะคะมีกพร.นะคะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะแล้วก็ยังมีกรมป่าไม้นะคะที่ทางบริษัททุ่งคำนั้นจำเป็นจะต้องชำระนะคะหนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญเลยค่ะเจ้าหนี้อีกหนึ่งรายนั้นก็คือกลุ่มคอรักบ้านเกิดนะคะที่ทางบริษัททุ่งคำนั้นยังจำเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอยู่นะคะราว15ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางชุมชนเองก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยตรงนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะชุมชนกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นะคะพิทักษ์ทรัพย์เนื่องจากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเจ้าหนี้นะคะเพื่อที่จะทำการดูแลพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ภายในเมืองนะคะซึ่งในระหว่างนี้เองค่ะตั้งแต่กลางปี2562เป็นต้นมานะคะก็เกิดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะคะเนื่องจากมีการมีตอนนี้นะคะทางตัวแทนกลุ่มคลักบ้านเกิดนะคะพร้อมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้เดินทางเข้าไปที่จะลงบันทึกประจำวันกับสถานีตำรวจแล้วนะคะเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมารอกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปในห้องไม่ได้แต่ว่าทางตัวแทนก็ได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรากลับมาอยู่ที่สภ.สถานีตำรวจภูธรวังสะพุงที่จังหวัดเลยต่อนะคะจากเมื่อเช้านี้เรายังอยู่กันที่นี่ค่ะหลังจากที่การบันทึกนะคะประจำวันกับสถานีตำรวจนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะที่เกรงว่าจะมีการขนแร่เถื่อนนั้นหลังจากได้บันทึกประจำวันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ทางชุมชนนะคะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านนะคะจังหวัดเลยค่ะก็กำลังจะยื่นหนังสือนะคะให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะผ่านทางสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงนะคะเพื่อขอให้มีมาตรการนะคะที่มีประสิทธิผลในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดในระหว่างการเฝ้านะคะพิทักษ์ทรัพย์นะคะในบริเวณเหมืองแร่ทองคำค่ะที่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้รับมอบอำนาจนะคะจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำมาเฝ้าเมืองนะคะสินแร่แล้วก็สินทรัพย์ภายในเมืองทองซึ่งในระยะหลายเดือนที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยค่ะที่มีชายชะกันนะคะพยายามที่จะเข้ามานะคะข่มขู่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เมืองทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะคะดังนั้นวันนี้จึงมายื่นหนังสือนะคะให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผ่านทางสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีรองผู้กำกับนะคะพันตำรวจโทวชรพงศ์จักรโนมันมาเป็นตัวแทนรับหนังสือในวันนี้นะคะแล้วขณะนี้ค่ะทางแม่นะคะก็ได้จัดขบวนนะคะในการยื่นหนังสือในครั้งนี้ค่ะก็เมื่อที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็คือการบันทึกการประชุมเป็นการลงบันทึกประจำวันนะคะจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะในพื้นที่เนื่องจากว่าเราเกรงว่าจะมีการขนแร่เถื่อนนะคะเนื่องจากทางกลุ่มเองก็ได้สังเกตมีการ
หตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เราเกรงว่าจะมีการขนแร่นะคะแล้วก็สินทรัพย์เถื่อนจากข้างในเหมืองเกิดขึ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ทางรองผู้กำกับนะคะสถานีตำรวจภูธรบางสะพุงนะคะจะเป็นตัวแทนผู้รับหนังสือนะคะจากตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะค่ะจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเรามีข้อเสนอถึงผบ.ตร. 3 ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยวขออ่านเลยนะคะข้อแรกก็คือขอให้ท่านได้สั่งการมาที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและสภ.วังสะพุงเพื่อเร่งรัดหามาตรการสร้างความปลอดภัยและมีประสิทธิผลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักปกป้องมนุษย์สิทธิมนุษยชนกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่สนับสนุนการทำงานของนักปกป้องมนุษยชนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆที่มากระทำต่อนักปกป้องสิทธิ์ที่ทำหน้าที่ที่ดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและเฝ้าเวียนยามเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินและสินแร่ในเหมืองทองในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการเจ้าหนี้และหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ทรัพย์ในขั้นตอนของการประมูลสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำจำกัดโดยเริ่มจากการมาติดตู้แดงเป็นทางการและส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตราความดูแลความปลอดภัยประจำวันและประสานงานกับทีมความปลอดภัยของกลุ่มเพื่อร่วมหามาตรการความปลอดภัยในขั้นต่อไปข้อที่2ขอให้ท่านได้สืบสวนและหาข้อเท็จจริงถึงการเข้ามาของกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำจำกัดที่มีพฤติการข่มขู่สมาชิกในชุมชนทำให้กลุ่มคนรักบ้านเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกรงว่าจะตกอยู่ในอันตรายดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในที่ผ่านมารวมถึงสืบค้นข้อเท็จจริงต่อการหามาตรการการป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นและหามาตรการปกป้องความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนข้อที่3ขอให้ท่านได้สอบข้อเท็จจริงของพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสะพุงที่ได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันดังกล่าวและมาติดตู้แดงบริเวณหน้าเหมืองพิพาทเมื่อวันที่4มกราคม2564ว่าเข้ามาด้วยจุดประสงค์ใดใครสั่งมาและเป็นไปด้วยมาตรการใดค่ะอันนี้คือจะยื่นหนังสือให้อันนี้ก็คือขอเอาเรื่องไหนจะเลยขอยื่นใหม่ได้ไหมคะขอยื่นนิดนึงนะคะขอหันหน้าหน้าหนังสือขอหน้าหนังสือก็ได้นะคะหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอกล้องนี้นะครับเรื่องสอบเข้าเรื่องครับเรื่องสอบเข้าโอเคครับโอเคค่ะท่านรองมีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมคะวันถือไม้ให้ด้วยได้ไหมคะสำหรับทางกลุ่มเรียกร้องนะครับเข้ามายื่นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะดำเนินการตามที่ยื่นตามข้อเสนอมาทั้ง3ข้อนะครับแล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับต่างๆนะครับก็เพียงเท่านี้ครับค่ะท่านเราทราบมาว่ามีการใช้กล่องตู้แดงเถื่อนนะคะที่ตำรวจเนี่ยมาติดไว้แล้วก็ไม่มีการมาตรวจตาจากตำรวจอีกทางนี้ทางสภ.วังสะพุงเนี่ยมีความเห็นทางนั้นว่ายังไงบ้างคะคือในส่วนนี้นะครับก็จะ
ดำเนินการในการไปตรวจเพิ่มความถี่ให้พวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งทุกฝ่ายนะครับขอรับรองว่านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีมาตรการในการเพิ่มความถี่ในการขึ้นไปตรวจเพื่อให้ความปลอดภัยสำหรับกลุ่มรักบ้านเกิดนะครับที่รักษาสิทธิ์อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ตรวจเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆในพื้นที่นะครับก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตู้แดงนั้นเป็นตู้แดงของตำรวจใช่ไหมคะเห็นเมื่อสักครู่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ว่ามันมีความน่าสงสัยตรงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปตรวจตามตู้แดงตามที่มันควรจะเป็นตามการติดตั้งตู้แดงเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะกำชับเรื่องความถี่ในการขึ้นไปตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้แต่ว่ามันเป็นของตำรวจใช่ไหมคะครับอันนี้ตู้แดงเป็นของตำรวจใช่ไหมคะครับโอเคค่ะงั้นถามอีกสักเรื่องค่ะคืออย่างกรณีขนย้ายแร่เถื่อนที่ชาวบ้านเขาได้ลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่ามีลักษณะเหมือนการขนย้ายสินแร่ในนั้นนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปดูแลยังไงได้บ้างแล้วก็เคยเห็นความผิดปกติตรงนี้ด้วยไหมคะในส่วนนี้นะครับยังไม่ได้ทำการตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าความชัดเจนมันคืออะไรยังไงนะครับแล้วกรณีที่ชาวบ้านบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันเข้ามาคุกคามชาวบ้านเมื่อวันที่2ถึงวันที่5ค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบข่าวแล้วก็ได้มีการวางแผนในการเข้าไปดูแลหรือว่าที่ชาวบ้านมาแจ้งเนี่ยได้มีการส่งคนเข้าไปดูแลช่วยยังไงบ้างไหมคะครับก็ในส่วนนี้ก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องตู้แดงนะครับเรื่องตู้แดงนี่คือก็จะเพิ่มความถี่เข้าไปเพื่อที่จะไปดูแลชาวบ้านนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิดให้มากที่สุดนะครับนะแผนคร่าวๆในการดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูเหมือนชาวบ้านจะกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่มากตอนนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนบุกเข้าไปเนาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะหลังจากก็จะเพิ่มความถี่นะครับในการตรวจตู้แดงนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าอาจจะเป็น4ห้วงนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็น4ห้วงในการเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็อาจจะมีห้วงดึกด้วยนะครับที่ว่าเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยเนาะอีกประเด็นนึงค่ะท่านคือว่าเราเนี่ยทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เดินทางเข้าไปพร้อมกับกลุ่มชายชะกันที่บอกว่ามาจากบริษัททุ่งคำอันนี้ท่านทราบข้อเท็จจริงยังไงบ้างเพราะว่าเราเข้าใจว่าที่ข้อมูลที่เราได้ทราบเนี่ยคือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับนายทุนหรือว่าเจ้าของบริษัทเหมืองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านมีข้อเท็จจริงยังไงทราบบ้างไหมคะคือในส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแนวทางปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเอกชนแบบนั้นได้ใช่ไหมคะคือถ้ามีคนร้องขอนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิอย่างพวกเรานะครับเรียกร้องมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พร้อมที่จะดูแลให้ความปลอดภัยกับทุกฝ่ายนะครับทั้งทุกฝ่ายเลยนะครับทางที่เป็นข้อคู่กรณีที่ว่าคือเขาถูกฟ้องล้มละลายเนาะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะว่าตามคำสั่งศาลเนี่ยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็คนที่จะเข้าไปได้คือคณะกรรมการลูกหนี้5คนซึ่งมีกลุ่มคนรักบ้านเกิดอยู่ในคณะกรรมการลูกหนี้ด้วยแต่ว่าทุ่งคำไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วก็เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปตรงนั้นอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไงบ้างคะคือหมายถึงจะเข้าไปพร้อมกับเขาได้อย่างนี้เลยหรอคะก็ต้องตรวจสอบหลักฐานว่าใครมีอำนาจในการเข้าไปหรือว่ายังไงนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นในขั้นตอนของการตรวจสอบแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงแล้วทางตำรวจเนี่ยได้รับการร้องขอจากทางบริษัททุ่งคำให้เข้าไปอำนวยความสะดวกอย่างนี้บ้างท่านขอทราบไหมคะว่ามีการร้องขอจากทางบริษัทหรือเปล่าได้มีการประสานมาไหมคะอะไรแบบนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวต้องตรวจดูอีกทีนึงนะครับตรวจดูอีกทีนึงนะครับทางสพไม่มีครับอย่างนี้เหรอคะไม่เห็นไม่ได้ร้องขอมาเลยครับเดี๋ยวต้องสอบถามทางผู้บังคับบัญชาอีกทีนึงนะครับนะโอเคช่วยย้ํากับชาวบ้านอีกนิดนึงได้มั้ยคะว่าหลังจากนี้เขาจะปลอดภัยในชีวิตเขาจะรู้สึกไม่กังวลใจในความปลอดภัยของเขายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็ขอย้ํานะครับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ในการเข้าไปตรวจตานะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านแล้วก็ประชาชนในทุกฝ่ายนะครับก็ผมก็มีเท่านี้นะครับก็ยืนยันนะครับยืนยันนะครับให้คำยืนยันนะขอคำตอบภายใน48ชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวไปดูพื้นที่เลยครับครับครับผมครับขอบคุณมากค่ะท่านขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นการยื่นหนังสือนะคะถึง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผ่านทางผู้กำกับนะคะสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงซึ่งวันนี้เรามีรองผู้กำกับนะคะท่านพันตำรวจวชิรพงษ์จากหนองวันมารับจดหมายจากตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะแล้วก็รับในเรื่องของว่าจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะในหลายๆเรื่องที่ยังคาใจทางชาวบ้านอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตู้แดงนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเนื่องจากว่ามีการติดตู้แดงแต่ว่าไม่มีการเข้ามาตรวจตราเป็นประจำนะคะแล้วก็ยังมีข้อพิรุธเรื่องของการไม่มีสมุดนะคะบันทึกนะคะที่จะให้ตำรวจมาลงนามในการตรวจตานะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็ได้ตั้งเอาไว้นะคะขอคำตอบความกระจ่างชัดเจนนะคะจากทางสถานีตำรวจนะคะแล้วก็จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ก็ย้ำในเรื่องของให้มีการจัดหามาตรการนะคะดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในการคุ้มครองดูแลนักปกป้องสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยนะคะจากการใช้ความรุนแรงจากหลายๆฝ่ายนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองก็เผชิญกับความรุนแรงนะคะมาระยะหลายเป็นเวลาหลายปีนะคะแล้วก็ที่รุนแรงที่สุดเนี่ยคือเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา15พฤษภาคมปี2557เนี่ยค่ะก็มีการนำนะคะมีชายชะกันนะคะ200กว่าคนนะคะบุกเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะคะของบ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุนกลุ่มพลับบ้านเกิดแล้วก็เข้ามามัดมือมัดเท้าชาวบ้านนะคะใช้ความรุนแรงทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดบาดเจ็บสาหัสหลายสิบรายนะคะอันนี้ก็ยังเป็นความรุนแรงที่ยังดำเนินมาต่อเนื่องนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมก็มีท่านรองผู้ว่านะคะคุณณรงค์จินอ่ำนะคะก็เดินทางมารับหนังสือนะคะในวันนี้ก็มีรองกรมนที่แทนอุตสาหกรรมจังหวัดท่านนายอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดก็วันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทุกฝ่ายที่เราจะมายื่นหนังสือนะคะนั่นก็คือกรมบังคับคดีนะคะกรมอุตสาหกรรมจังหวัดเลยรวมถึงรองผู้ว่าแล้วก็มีกรมน.มาร่วมรับหนังสือในครั้งนี้ด้วยก็จะมีตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะค่ะพูดค่ะเชิญๆๆเอาเลยครับที่เรามีหนังสือนะคะของกรมอธิบดีนะคะก็คือเรียกกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะมีข้อเรียกร้องนะคะ 3-4 ข้อนะคะคือเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมีการดำเนินการเปลี่ยนถ่ายถุงบิ๊กแบ็กนะคะสินแร่นะคะจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรคะคือกรมบังคับคดีนะคะข้อที่2ก็ห้างหุ้นส่วนนั้นจะดำเนินการขนย้ายสินแร่190ถุงเนี้ยวันไหนวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะเพราะส่วนที่3นะคะก็คือได้รับใบอนุญาตครอบครองสินแร่แล้วหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่โดยเรื่องนี้ทั้ง3ข้อนะคะก็คือทางกลุ่มเราอยากให้กรมบังคับคดีนะคะเอาเอกสารในส่วนนี้ที่เราขอไปเนี่ยตอบมาด้วยนะคะภายใน7วันนะคะอันนี้ส่วนของกรมบังคับคดีนะคะอันนี้ของอุตสาหกรรมนะคะคนไหนคะอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมก็มี 3-4 ข้อเหมือนกันนะอย่างเหมือนกรมบังคับคดีเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องห้างหุ้นส่วนนะคะที่การเปลี่ยนทายถุงบิ๊กแบ็กนะคะจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรเช่นกันนะคะคือข้อเรียกร้องเรามี3ข้อเหมือนคล้ายๆกันนะคะแล้วก็พวกเราก็จะติดตามว่าใบรับอนุญาตสินแร่ใบขออนุญาตขายแร่ของผู้ประมูลได้นะคะได้มาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ขอเอกสารในส่วนนี้เหมือนกันให้กับทางกลุ่มได้รับทราบภายใน7วันเช่นกันนะคะอันนี้ของอุตสาหกรรมนะคะคือ 3-4 ข้อเรียกร้องที่พวกเราได้ทำหนังสือมาส่วนผู้ว่านะคะก็มีคือท่านเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนี้นะคะก็คืออยากให้ท่านมีมาตรการอย่างไรกับหน่วยงานของท่านที่ข้อเรียกร้องที่พวกเรา3ข้อคล้ายๆกันนะคะก็คือเรื่องนี้ท
ทั้ง3 4ข้อที่หนูเสนอไปนี้คือให้ทางจังหวัดนะคะติดตามแล้วก็แต่ดูแลหน่วยงานของท่านต่างๆนั้นอย่างไรให้เราทราบภายใน7วันเช่นกันค่ะนี่คือเรื่องที่เรามายื่นในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการขนสินแรกของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเราต้องการโดยภายใน7วันค่ะอ๋อใช่ค่ะคือนั่นเป็นเรื่องการขนสินแรกจริงๆถ้าตอบเป็นรายละอักษรเนี่ยขอให้ตอบภายใน7วันแต่ว่าอยากจะให้ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ตอบวันนี้เลยค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าทางอุตสาหกรรมเองกับทางกพร.เองเนี่ยน่าจะทราบเราอยากจะทราบคือพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยอยากจะทราบว่าตอนนี้บริษัทที่ประมูลได้ก็คือบริษัทไข่นภาสตีลเนี่ยค่ะได้แจ้งมากับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะขนได้ภายในกี่วันอันนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบเลยก็ได้ค่ะเชิญนะคะมาครับคดีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งตอบเอามาที่ให้ผมก่อนนะแต่ของท่านรองผู้ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่านอกจากประเด็นเรื่องการขนแร่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดใช่แต่ว่าต้องมีรายละเอียดค่ะท่านรายละเอียดเชิญเลยค่ะคือรายละเอียดของท่านผู้ว่านะคะจะช่วยถือไหมเอาค่ะ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 ความไม่ปลอดภัยตรงนี้ขึ้นเลยอันนี้ได้ค่ะอันนี้บอกตรงนี้ค่ะเล่าถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยตรงนี้ไปเลยมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้ไปเลยเรื่องความมันเรื่องความไม่ปลอดภัยนะค่ะคือชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะคือหลังจากวันที่2ถึงวันที่5เนี่ยก็ได้มีชายชะกันนะคะประมาณ10-20คนเข้าไปอ้างตัวว่าเป็นคนงานของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปมีท่าทีข่มขู่ชาวบ้านที่อยู่เฝ้าเวรยามอยู่ที่หน้าเมืองนะคะก็คือเราก็กังวลว่าเราไม่กังวลว่าความไม่ปลอดภัยคือเหมือนเคยมีครั้งหนึ่งแล้ววันที่15พฤษภานะคะก็มีเหตุการณ์ร้ายๆในชุมชนของเราคืออันนี้คือพวกเราอยากให้ท่านได้มีการมาตรการอย่างไรในการป้องกันความปลอดภัยของพวกเราซึ่งเป็นนักศิษย์นักปกป้องสิทธิ์ในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้านี่แล้วก็เป็นเฝ้าเวรยามในที่นั้นด้วยนะคะว่าเราจะมีการให้เราความรู้สึกว่าเราจะปลอดภัยอย่างไรคะค่ะจะยื่นก่อนไหมหรือให้เขาตอบให้ตอบก่อนเลยดีค่ะยื่นหนังสือแล้วยื่นในงานไหนจะตอบยังไงคะครับคดีอะไรนะครับคดีเอาสั้นๆหน่อยก็ได้เอาให้มันค่ะอันนี้เป็นตัวแทนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะคือในส่วนของทางบังคับคดีนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคม63ในเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดสินแร่ที่ทำการยึดไว้นะคะจำนวน190ถุงขายได้แล้วนะคะในราคา 8,240,000 บาทผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ออกหนังสือแจ้งทางอุตสาหกรรมแล้วว่าผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วแล้วเราก็แจ้งให้ผู้ซื้อไปดำเนินการกับติดต่อทางอุตสาหกรรมเพื่อขออนุญาตใบอนุญาตเพื่อขนถ่ายจากตรงนี้ออกไปค่ะทีนี้ในส่วนทรัพย์สินอื่นเนี่ยอยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการร่างประกาศขายนะคะแต่ทีนี้เราจะมีอยู่ระหว่างแต่เนื่องจากว่ามีเครื่องจักรและโรงงานบางส่วนมีของเหลวปนเปื้อนอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ระหว่างที่จะหาวิธีกำจัดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะได้ร่วมมือหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดให้มีการกำจัดของเสียหรือของเหลวที่ปนเปื้อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะคะตรงนี้ส่วนของกรมบังคับคดีนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามประเด็นเพิ่มเติมคือประเด็นตอนนี้เนี่ยคนรักบ้านเกิดเอกทราบขั้นตอนเรื่องของการขายสินทรัพย์จำนวน190ถุงเพราะว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้นะคะของคงทำที่มีสถานะล้มละลายไปละเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่จำนวนสินแร่ที่ไม่ได้ตีตราโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเราคาดว่ายังมีเหลือหลงเหลืออยู่ในเหมืองแล้วก็ความอันตรายความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยมันหมายถึงจำนวนสินแร่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคราวนี้เนี่ยในหนังสือร้องเรียนกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยได้มีการขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อะค่ะเจ้าหน้าที่บังคับกองคดีล้มละลาย3เพราะว่าอันนี้เป็นคดีล้มละลายที่อยู่ที่กรุงเทพทุ่งทองเขาล้มละลายที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะดำเนินการในการพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่กอง3นะคะชื่อคุณพานุคราวนี้เนี่ยข้อสงสัยก็คื
เราอยากจะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยไปตีตราสินแร่ที่ยังไม่ได้ตีตราค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมีสินแร่ที่เถื่อนใช่ไหมคะใครๆก็อยากได้สินแร่ที่เหลือ เราก็เลยอยากจะทราบว่าพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยจะเข้าไปตีตราสินแร่ที่ยังไม่ได้ตีตราเพื่อที่จะเอามาชำระหนี้ให้กับบรรดาลูกหนี้ของทุ่งคำเมื่อไหร่อันนี้เท่าที่ทราบนะคะว่าที่เคยร่วมตรวจสอบด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีสินแร่อีกประมาณรู้สึกประมาณ20กว่าถุงนะคะที่ตอนนั้นที่เราไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าแต่ตอนหลังพอหลังจากที่ทางนี่เขาเอาไปตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีมูลค่าเราก็ยึดเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ทำการยึดเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะยึดเพิ่มไปแล้วเหรอคะยึดไปแล้วค่ะคุณทางคุณพานุจปทกองลุ่มสามมายึดเองค่ะวันนั้นอันนั้นทางกลุ่มสองอันนั้นเป็นถุงสินแร่แต่ว่าอันนี้ที่ถุงกองหินหน้าโรงงานกองหินเหรอคะกองหินที่เป็นหน้าโรงงานอันนี้มันมีมูลค่าใช่ไหมคะมีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้มาดำเนินการนะคะถ้าอันไหนที่ทางชาวบ้านคิดว่ามันมีมูลค่าหรือทางเจ้าหนี้คิดว่ามันมีมูลค่าก็แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทราบเพื่อจะดำเนินการมายึดต่อไปค่ะค่ะขออนุญาตค่ะคือจำนวนสินแร่หรือว่ากองหินแร่หรือจำนวนสินทรัพย์ต่างๆที่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่ของบริษัททุ่งคำที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยคาดว่ามีจำนวนเยอะค่ะเพราะว่าจากข่าวที่พี่น้องได้ข่าวมาเนี่ยก็พูดถึงตัวเลขถึง50ล้าน100ล้านดังนั้นเนี่ยจึงขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับกรมบังคับคดีเนี่ยดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบว่าสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้การขนแร่ที่ผิดกฎหมายหรือการขนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายอันนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าด้วยความที่พอปัญหาทางเทคนิคของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คนรักบ้านเกิดเองอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยคนที่จะพยายามเข้ามาขนแร่กับสินทรัพย์เนี่ยก็จะพยายามมาทำร้ายแล้วเกิดความรุนแรงกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะประเด็นก็คือพอคดีล้มละลายปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับกรมบังคับคดีเนี่ยสั่งการมาให้ชัดเจนแล้วก็ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์กับแร่ต่างๆที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อจะนำเงินต่างๆไปชำระหนี้แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเจ้าหนี้มีหลายรายเพียงแต่ว่าควรจะให้ความสำคัญที่จะชำระหนี้ให้กับคนกลุ่มคนรักบ้านเกิดก่อนเพราะเป็นชุมชนได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมีข้อเสนอเหล่านี้ใช่ไหมมีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่บอกไว้ก่อนค่ะเราตอบตามที่เขาเรียกร้องนั่นแหละได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนตามที่จริงๆก็อยากจะให้เข้าใจประเด็นเพราะวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการยื่นหนังสืออย่างเดียวนะคะดิฉันก็เข้าใจว่าทางสำนักข่าวและสำนักข่าวก็มีความสนใจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประเด็นของการรักษาความปลอดภัยกับประเด็นในการที่จะทำสินทรัพย์ให้มันถูกต้องเพื่อจะไปชำระหนี้กับกลุ่มของรับบ้านเกิดก่อนบริษัทอื่นๆเนี่ยให้เป็นประเด็นสาระไปเลยไม่ทราบว่าทางกลุ่มของรับบ้านเกิดเนี่ยอยากจะจ้างหรือว่าอยากจะสอบถามอันไหนอีกไหมคะที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวการชี้แจงหรือว่าตอบว่าขออนุญาตให้ทางนี้ทำเป็นรายละเอียดสอบแต่ว่าในส่วนของทางจังหวัดเนี่ยด้วยความที่วันนี้เราทางกลุ่มของรัฐบ้านเกิดขอให้มีมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยถึงต้องมีการลงบันทึกประจำวันแล้วก็ยื่นหนังสือให้กับทางสำนักตัวแห่งชาติเราอยากจะให้มีการปฏิบัติการภายใน48ชั่วโมงอะค่ะการตอบเป็นหนังสือเนี่ยให้ตอบได้ภายใน7วันแต่ว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการความคืบหน้าภายใน48ชั่วโมงแล้วก็หลังจาก48ชั่วโมงเนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็จะไปตามที่สารกลางอีกอะค่ะคือต้องเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็พยายามจะรักษาระยะห่างซึ่งก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเร่งรัดในการดำเนินการเพื่อที่พี่น้องจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงไปที่สารกลางอีกนะคะคราวนี้อยากจะให้ท่านรองเนี่ยช่วยตอบเรื่องมาตรการจริงๆแล้วยังสงสัยอยู่นะคะว่ากรมน.มาเกี่ยวข้องได้ยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงคราวนี้เนี่ยที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือถ้าเป็นกรมน.ก็คือจะมีการมาดูข้อมูลอะไรต่อมีอะไรเป็นลักษณะของการคุกคามอะค่ะคราวนี้อยากจะทราบว่ากรมน.เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้คะกรมน.ตอบไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ต้องเอาให้ชัดว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรนะคะเพราะเนี่ยค่ะข้างหลังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยค่ะดิฉันเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่หรืออาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่มาถ่ายรูปอยากจะทราบว่ากรมน.มีหน้าที่ทำอะไรในเรื่องการร้องเรียนเรื่องขอให้คุ้มครองเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็เรื่องการขนสินแร่เพราะว่าเราไม่ได้ทำหนังสือไปที่กรมน.ค่ะจะตอบไหมไม่ทราบแล้วแต่ตอบเลยเดี๋ยวนะครับมา
กันตัวพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าอายุก็57แล้วเดี๋ยวนะคะคนที่มาที่เขากำลังสอบถามอยู่ว่าเป็นใครเนี่ยเป็นคนของมากับผมมากับผมถ้างั้นเราช่วยเอามาบอกชื่อได้ไหมมาได้ได้ชื่อจะมาได้เชิญมาเชิญเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเนาะเชิญมาใช่ขอโทษแต่ได้ความที่ประชาชนนั่นแหละเชิญเชิญไม่ได้ไม่หวาดระแวงกันใช่เพื่อจะประชาชนไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืออันนี้เนี่ยมาจากกรมน.ใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจะตอบเองนะขอให้แนะนำชื่อเลยค่ะพี่เดี๋ยวผมแนะนำให้เดี๋ยวผมแนะนำให้เอาบัตรกรมน.ขอให้แนะนำชื่อตำแหน่งแล้วก็เราอยากจะทราบว่ากรมน.มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจะขนหรือไม่ขนแร่เถื่อนยังไงหรือการคุ้มครองปกป้องนักปกป้องสิทธิ์ยังไงขอชื่อเลยค่ะนะนี่นะชื่อนะนะครับชื่อนะโอเคนะครับถ่ายแล้วเนาะถ่ายแล้วเนาะถ่ายแล้วเนาะถ่ายแล้วนะทหารใช่ไหมพันโทใช่ไหมเอออันนี้เป็นของพี่ค่ะทหารอะไรนี่ทหารบกโอเคโอเคนะทหารโอเคนะเป็นทหารเนี่ยพี่ตอบนะเชิญค่ะพี่พันเอกสมัยมุสบานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มานี่แหละนะเมื่อเช้าเนี่ยท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าท่านได้โทรมาหาแต่เช้าบอกว่าให้ทางรมน.เนี่ยมาช่วยดูประเด็นแถวนี้หน่อยได้ไหมนะครับก็เลยมากับท่านรองผู้ว่านะครับมาลดคนละคันประเด็นก็คือว่าผู้ว่าสั่งมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆแล้วก็มีกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวเป็นรมน.ด้วยนะครับผมแต่เป็นรองมหรมน.จังหวัดก็เลยต้องมาเองว่าไอ้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนแล้วมาทำอะไรพี่อ้าวก็ผู้ว่าสั่งให้มาว่าเออมาดูประเด็นว่าประเด็นที่เราถามก็คือ1เรื่องการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิด2เรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการขนแร่ผิดกฎหมายขอให้ตอบคำถาม2อันนี้เพราะว่าคุณกำลังพูดพี่น้องเดี๋ยวเอาประเด็นที่1ประเทศเขากำลังตามอยู่จะได้ไม่เสียเวลาด้วยครับประเด็นที่1คืออะไรจริงๆวันนี้เราไม่ได้คาดหวังจะเจอกรมน.กรมน.ก็ไม่ควรจะมีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้ากรมน.มาที่นี่ในการเกี่ยวข้องขอให้ตอบว่ากรมน.จะทำยังไงในการดูแลรักษาความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็อย่างนี้ครับกรมน.ทราบไหมคะที่ผ่านมาชายชะกันที่อ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำเนี่ยแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยเนี่ยเขาเป็นชายชะกันมาจากทุ่งคำไหมมีอาวุธปืนไหมก็นี่ไงครับคือผมก็ต้องลงมาดูไงครับว่าประเด็นเนี่ยพวกนี้มันมีจริงไหมนะครับคำตอบก็คือตกลงมีจริงหรือไม่จริงคะคือกรมน.ต้องตรวจสอบก่อนหน้านี้ไหมไม่ครับก็ผมก็เพิ่งทราบเมื่อประเด็นว่าเออมันมีการใช้ทุกคิดว่าคุยกับกรมน.ไม่รู้เรื่องแล้วกลับไปคุยกับท่านรองผู้ว่าไหมคะคือมันเป็นอย่างนี้พี่เออนิดนึงคือเวลาบอกว่าเวลาเราถามมันคงเนี่ยถามกับเรื่องเกี่ยวกับความมันคงเกี่ยวกับเรื่องพฤติการที่มันเกิดขึ้นกับอะไรพี่ตอบไม่ได้เลยใช่แต่พฤติการเวลาที่พี่ถามความมันคงของพี่คือมาถ่ายชาวบ้านว่าใครมาชุมนุมบ้างใครเป็นแกนนำบ้างใครทำอะไรบ้างมันไม่ใช่หน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาผู้พี่ทำเนี่ยหน้าที่พี่พอเวลาเราถามว่าเฮ้ไอ้เรื่องเหมืองแร่เนี่ยเวลาขนแร่เถื่อนมันเป็นความมั่นคงของมึงเลยนะมันเป็นความมั่นคงของพี่น้องนะพี่ไม่เคยโฟกัสความมั่นคงตรงนี้แต่พี่โฟกัสความมั่นคงของรัฐถูกไหมเวลาพี่น้องออกมาเคลื่อนไหวพี่ทำไมต้องไปโฟกัสพี่น้องทำไมไม่เอาข้อเสนอพี่น้องไปรายงานนายทำไมไม่เอาข้อมูลที่พี่น้องสงสัยมาตอบพี่น้องแต่เวลาพี่ทำคืออะไรพี่น้องมาถึงถ่ายรูปว่าใครบ้างใครบ้างคนนี้มาจากบ้านไหนใครเป็นแกนนำมันไม่ใช่หน้าที่เพราะนั่นนี่คือปัญหาที่เถียงกันเมื่อกี้เพราะแบบนี้ก็วันนี้ไงแล้วคำสั่งผู้ว่าแต่งตั้งมาผู้ว่าให้มาแบบไหนผู้ว่ามาให้แบบประถ่ายรูปอย่างนี้เหรอถ้าพี่บอกอย่างนี้คำสั่งผู้ว่าแต่งตั้งมาหมายความว่าภารกิจของผู้พี่คือมาแอบถ่ายรูปไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็เขาไม่รายงานตัวคำถามหน่อยว่าถ้าผู้พี่มีเจตนาจริงๆทำไมไม่เปิดเผยอันที่หนึ่งใช่ไหมไม่เปิดเผยว่าเออผมได้รับคำสั่งผู้ว่าให้มาถ่ายนะแต่อันนี้ผู้พี่มาแบบนี้นี่พี่ขออนุญาตเปิดแมสนะขออนุญาตเปิดแมสนะครับถ่ายแล้วเนาะเขาจะเปิดแมสเปิดหมวกนะครับขอให้ตอบคำถามเดี๋ยวขออนุญาตจะตอบกรมน.ที่บอกว่ามาดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยกรมน.จะดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างไรแล้วชายชะกันที่อ้างตัวเข้ามาว่าเป็นของบริษัททุ่งคำที่มีอาวุธปืนเนี่ยไปหาข้อมูลมาหรือยังว่าตกลงเป็นใครอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากรู้แต่ถ้าพี่ยังตอบไม่ได้เนี่ยไปก็ไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมาตอบคืออย่างนี้ครับก็จะคือถ้าจะตอบตามที่น้องต้องการหน้าวันนี้เราก็คงไม่ทราบประเด็นเพราะว่าเพิ่งทราบประเด็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้โอเคนะครับอันที่หนึ่งนะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมถึงบอกว่าท่านรองคะอาจจะไม่มีอะไรที่จะได้จากกรมน.
พราะว่ากำลังมานอเป็นหน่วยข่าวเนาะนี่ใช่ครับไม่ใช่ของจังหวัดไม่ใช่พี่หาข่าวอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับอยู่ยังไงถึงจะไม่ทราบว่าเดือนนึงเนี่ยมีชายชะกันเข้ามาชายชะกันไม่ใช่ครับคืออย่างนี้เดี๋ยวจะชี้แจงเราต้องคุยทีละครั้งสิครับเดี๋ยวจะเสียเวลาของพี่น้องทั่วประเทศที่กำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ไม่สามารถตอบได้ว่าที่ผ่านมาเราตอบได้ถ้าประเด็นที่คุณชายชะกันที่เข้ามาเป็นตัวแทนบริษัททุ่งคำไหมคะไม่ผมอันนี้ผมตอบว่าไม่ทราบท่านรองผู้ว่าคะเขาไม่ทราบเพราะไม่ทราบเพราะว่าเรายังขออนุญาตขอไมค์คืนค่ะต้องขออนุญาตท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาคุยที่ท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าคะตกลงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยทางจังหวัดจะทำยังไงบ้างประเด็นที่1 นะคะประเด็นที่2ทางจังหวัดจะมีมาตรการยังไงในการที่จะป้องกันไม่ให้ขนแร่และขนสินทรัพย์เถื่อนเอา2ประเด็นนี้ก่อนค่ะก็ความก่อนอื่นต้อง ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคือผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทราบความเป็นไปในส่วนของเหมืองทองมาพอสมควรอยู่เนาะสิ่งที่อยากเรียนก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องให้มันสำเร็จให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับประเด็นที่หนึ่งอยากตอบที่น้องถามนะในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับทราบว่านะครับที่มีข่าวนะครับก็ทางท่านผู้ว่าหรือทางพวกเราก็ไม่สบายใจนะครับได้แจ้งทางท่านนายอำเภอกับทางท่านภูมิกับนะครับว่าในเรื่องการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณเหมืองทองเนี่ยควรจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมนะครับคือเราอาจจะต้องมีระบบการติดตามในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่น้องเข้าใจบางทีว่าไปเอาตู้แดงไปแต่ทำไมไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ต้องเรามีหน้าที่จะต้องไปกำกับดูแลหรือกำชับให้ได้มากกว่าเดิมนะครับส่วนประเด็นที่สองเรื่องการขายสินแร่ต่างๆที่ว่ามีส่วนที่ไม่ถูกต้องแล้วมีการขนย้ายออกไปเนี่ยครับทางบังคับคดีซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องที่จะต้องดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปทำคล้ายๆบัญชีทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่เจ้าพนักงานครับเพื่อมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนจะได้เกิดความไว้วางใจกันนะครับมีรถแท็กเตอร์ขี่คันสินแร่เหลือกี่ถุง20ถุงประมูลไปแล้วเท่าไหร่ผมว่าเรื่องนี้สามารถที่จะบอกกล่าวพี่น้องด้วยความโปร่งใสได้นะครับทางราชการเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวที่จะต้องปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมรับไปเลยนะครับว่าจะทำได้นะครับว่าอะไรบ้างที่จะต้องเป็นทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดออกไปนะครับอันนี้อยู่ในข้อเรียกร้องอยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นที่3ที่ถามเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงแม้ไม่ได้ถามผมนะครับก็คือในเรื่องการเร่งรัดการขายเนี่ยทราบจากทางบังคับคดีว่าขายแล้วแต่ยังไม่ได้ขนออกไปมันก็เป็นปัญหาคาราคาซังวันนี้ผมบอกว่าต้องดำเนินการให้เร็วนะครับให้เร็วคนที่ขายเอาเงินมาให้ราชการแล้วเนี่ยคุณต้องดำเนินการให้เร็วอย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าสินแรกก็จะอยู่ที่เดิมนะครับปัญหาความไม่ปลอดภัยอะไรที่ตามมาก็ยังวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่อันนี้เราจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดทราบว่าเมื่อกี้โทรไปแล้วผู้ที่ได้ซื้อประมูลได้เนี่ยเขาจะมายื่นคำร้องให้ทางอุตสาหกรรมออกใบขนย้ายเนี่ยภายในวันนี้ผมบอกว่าทางอุตสาหกรรมต้องทำให้เร็วนะครับและการที่จะขนย้ายเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนรับรู้ด้วยนะครับเพราะนั้น3เรื่องเนี่ยผมเรียนว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบร่วมกันส่วนประเด็นที่3ขอพูดเลยเป็นว่าวันที่23 20 20ใช่มั้ย20เราจะมีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ให้ทางกลุ่มรักบ้านเกิดได้เสนอตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าเสนอรายชื่อใครก็ที่เป็นตัวแทนของท่านเนี่ยเข้าไปในคณะกรรมการฟื้นฟูเรานะครับผมอยากเห็นนะครับการมีส่วนร่วมนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่จะไม่ใช่เรื่องนี้หรอกการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นราชการไม่มีนโยบายที่จะต้องไปเข้าข้างใครหรือว่าไปปิดบังอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นอยากให้ไปในวันที่20เนี่ยท่านอยากให้ใครเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการที่เป็น
ของภาคราชการเนี่ยเรายินดีนะครับยินดีเพราะนั้นวันที่20ที่เรามีการประชุมเนี่ยจะต้องให้พวกเราไปโดยพร้อมเพียงกันนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องเร่งรัดเรื่องราวต่างๆให้มันพูดง่ายๆภาษาบอกว่าเสด็จน้ำสักทีให้มันจบสักทีนะครับการที่จะไปฟื้นฟูพี่น้องจะเข้าไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นนะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับนี่สิ่งที่ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณทางพวกเราเนาะถ้ามีอะไรประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยตามข้อเรียกร้องเนี่ยเดี๋ยวมอบให้ผมไปนะครับแล้วผมก็จะไปดูไปคลี่ดูว่ามันมีมากกว่าที่ผมตอบไหมจะได้มาตอบนะครับเป็นเอกสารให้เวลา7วันเนาะจะให้พวกเรา7วันให้ดำเนินติดประสานงานมาเลยภายใน2วันนะคะจะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องการขนแร่ที่ท่านรองผู้ว่าบอกไปแล้วครับแต่ว่าต้องขออนุญาตต่อใหม่ค่ะแล้วก็เอาว่าคือให้แยกประเด็นเรื่องการฟื้นฟูไปนะคะเพราะว่าเรื่องการฟื้นฟูที่ประชุมวันที่20เนี่ยยังไม่ได้ตกประเด็นเพราะว่าทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยเขาได้ร่างแผนฟื้นฟูที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในของเขาเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องมานั่งดูกันว่าแผนฟื้นฟูฉบับไหนที่จะใช้เขาไม่ได้ยอมรับแผนฟื้นฟูที่ร่างโดยราชการนะคะจริงๆราชการน่าจะมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูที่พี่น้องเขาร่างขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาต้องการให้มีการร่างแผนฟื้นฟูที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และแก้ปัญหาทางด้านสังคมก่อนอันนั้นเป็นประเด็นที่เราจะเก็บไว้คุยวันที่20ในขณะเดียวกันเนี่ย เราต้องการให้หน่วยงานราชการเนี่ยเข้าใจว่าคนรักบ้านเกิดเนี่ยต้องการคำตอบทางวาจาเนี่ยภายใน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็หนังสือก็ตามมาก็ได้แล้วก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนก็มีคำถามที่จะถามต่อจากเดลิพัตเตอร์นะคะขอถามท่านรองหน่อยค่ะว่ากลุ่มชายชะกันที่เข้ามาหาชาวบ้านเมื่อวันที่2กับ5นะคะมีการอ้างว่าได้มีการเคลียร์กับทางผู้ว่าแล้วอันนี้เป็นความจริงไหมคะเพราะว่าเห็นชาวบ้านบอกว่าเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาเคลียร์กับผู้ว่าเรียบร้อยแล้วเลยเข้ามาได้ผมยืนยันเลยครับไม่มีใครเคลียร์นะครับท่านผู้ว่าไม่มีพฤติการอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับคนที่กล่าวอ้างเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งความดำเนินคดีเอาให้ถึงที่สุดเลยนะครับถึงแม้จะมาอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการไปอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะนั้น เรื่องนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าพลาดพิงเสียหายท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าคงจะต้องดำเนินคดีด้วยนะครับยืนยันครับยืนยัน 100% นะครับไม่มีอย่างแน่นอนครับประเด็นหนึ่งที่ตะกี้ได้ถามท่านผู้รองบังคับการรองผู้กำกับการสถานีตำรวจไปแล้วอะค่ะเรื่องของตู้แดงที่มีข้อผิดปกติหลายอย่างที่ชาวบ้านได้ตั้งคำถามไว้เนาะเรื่องของการที่ตั้งตู้แดงมาแล้วก็มาแค่วันเดียวสมุดเยี่ยมก็ไม่มีแล้วก็ยังเข้ามาพร้อมกับชายชะกันที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายไหนอยู่ตอนนี้อันนี้ท่านได้ทราบข้อมูลอะไรข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านก็เพิ่งทราบตอนนี้นะครับแต่ถึงอะไรก็ตามต่อจากนี้ไปนะครับต่อจากนี้ไปคงจะได้กำชับตั้งแต่ทางท่านผู้การลงมานะครับให้กำกับดูแลเรื่องนี้แล้วก็ไปดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งท่านนายอำเภอด้วยวันนี้ท่านนายอำเภอก็มายืนอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะดูแลในทุกมิตินะครับอย่างเต็มที่นะครับขอให้ไว้เนื้อเชื่อใจพวกเรานะครับเราเชื่อใจมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้นะคะ เราก็เลยเข้ามาอีกทีนึงครับขอบคุณมากขอบคุณครับต้องขออนุญาตค่ะคือ เรื่องประเด็นที่ท่านรองผู้ว่าได้การันตีไปแล้วเนาะว่าก็ไม่มีบริษัทไหนหรือพ่อค้าคนไหนที่สามารถที่จะเคลียร์กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้หรือว่าหน่วยงานต่างๆได้อันนั้นเราก็รับทราบทั่วกันประเด็นที่2ก็คือกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยวันนี้มาลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะให้หน้าที่โดยหลักเนี่ยกลับไปที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คนที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่เข้ามาอ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ควรจะลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะไม่งั้นถ้าทุกอย่างเนี่ยให้กลุ่มคนรักบ้านเกิดเขาเป็นคนลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความก็กลายเป็นเขาเผชิญหน้ากับความรุนแรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น เป็นข้อเรียกร้องในส่วนนี้นะคะขอให้ทางจังหวัดเนี่ยกำกับไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการไปติดตามตรวจสอบคืออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าหน่วยงานทางจังหวัดเนี่ยน่าจะทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็สื่อมวลชนทั่วประเทศก็ลงข่าวไปแล้วเรื่องกลุ่มคนรักบ้านเกิด
กรณีของชายชะกันที่มาดำเนินการข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะ11 12มันเกิดขึ้นมา10วันละอันนี้มันก็ถ้าเกิดทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการไปหาข้อมูลยังไม่ทราบเนี่ยมันก็น่าตกใจนิดหน่อยค่ะท่านแต่ไม่เป็นไรก็วันนี้เนี่ยท่านทราบเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยขอให้หน่วยงานในจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยขอให้ประสานงานกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดเพื่อที่จะดูมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงทางสองท่านมีอะไรอีกไหมคะมีไหมใช่ค่ะค่ะก็เท่าที่ทราบกันดีนะคะว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้แล้วก็ได้เฝ้าสินทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเวียนกันเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เราก็มีหน้าที่การงานที่ต้องหาเงินเหมือนกันเนี่ยค่ะหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันตอนนี้เหมือนเราเฝ้าอย่างโดดเดี่ยวอะค่ะเหมือนเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ได้แต่คุยกันเองแล้วก็เฝ้ากันเองทั้งที่ขายสินทรัพย์ได้แล้วเจ้าหนี้เจ้าแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านใช่ไหมคะก็เป็นธนาคารดอยส์แบงค์ใช่ไหมคะข่าวอันนี้ก็คือการเฝ้าของชาวบ้านเนี่ยมันมีความกังวลนะคะที่พูดกันมาทั้งหมดก็ขอให้ท่านเร่งรัดด้วยในการดูแลชาวบ้านนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จไหมคะมีคำถามอีกไหมคะทุกคนนะขอถามจะถามเรื่องกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อะค่ะที่เรื่องการตีตราสินแร่ข้างในอะค่ะเห็นได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านว่ามันยังมีหลายส่วนไม่ได้ตีตราแล้วก็จะส่อให้เกิดการทุจริตในการนำสินแร่เถื่อนพวกนั้นออกไปขายอะค่ะอันนี้อยากทราบแนวทางในการจัดการที่ชัดเจนว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีแนวทางในการจัดการยังไงเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่ามันยังมีกองสินแร่ที่น่าจะมีมูลค่ามากพอสมควรอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาน่าจะรู้เนาะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแต่ว่าทำไมสินทรัพย์พวกนั้นไม่ถูกตีตราแล้วก็แนวทางในการมันจะเปิดช่องให้เกิดการทุจริตแล้วก็เกิดความรุนแรงเหมือนที่พี่คนสักครู่ว่าไปนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยังไงบ้างคะค่ะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะในเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะคะอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็ตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวทีนี้ใครก็จะเอาทรัพย์สินตรงนี้ออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดมาแล้วก็ขายท่อตลาดได้แล้วก็เอาเงินมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าจะให้เจ้าหนี้รายที่หนึ่งอย่างดอยแบงค์คนแรกก่อนอันนี้เข้าใจผิดคะเราต้องแบ่งให้กับเจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแล้วแต่ว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนกันทีนี้ในส่วนที่ทางชาวบ้านกังวลว่ายังมีทรัพย์สินอื่นอันนี้เท่าที่ทราบว่าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขามายึดนะคะก็ในการนำยึดทรัพย์ก็จะมีเจ้าหนี้เป็นคนชี้ให้ยึดว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินนะคะโดยหลักเราจะยึดทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่เป็นทรัพย์สินถ้าอันไหนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินเราก็ไม่ได้ยึดเพราะว่ามันขายไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าทางเจ้าหนี้กังวลว่าเอ๊ะยังมีทรัพย์สินอื่นที่ยังมีมูลค่าอีกก็จะรบกวนทางเจ้าหนี้นะคะชี้แจงนะคะแบบว่าไปแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เขามาดำเนินการยึดเพื่อขายออกเพื่อนำมาออกขายท่อตลาดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายอะค่ะตรงนี้ค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิดพยายามบอกว่ามันยังมีกองสินแร่อะไรอีกต่างๆมากมายและพร้อมที่จะไปชี้ให้กับเจ้าหน้าที่ดูอันนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปวันไหนยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องเรียนทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองล้มสามนะคะเพราะว่าคือทางพี่เป็นเจ้าพนักงานบังคับดีที่นี่เพราะว่าอำนาจในการจัดการทรัพย์สินเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกองบังคับดีล้มละลายเขานะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองบังคับดีล้มละลายเขาทราบนะคะแต่จะได้รีบดำเนินการประสานงานมาว่าถ้ายังมีอะไรอีกเดี๋ยวจะได้ทางแจ้งเจ้าหนี้ไปช่วยนำชี้ด้วยนะคะจะได้ช่วยให้ยึดนำชี้ให้ยึดอีกที่ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเขาลงบันทึกประจำวันไว้มันเหมือนจะมีการขนย้ายสินแร่จากที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็เหมือนเขามีความกังวลว่าอ้าวมันขนไปได้ยังไงมีรอยรถแบ็คโฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาตรวจตาพร้อมกับไม่เคยเข้ามาตรวจหรือว่าไม่เคยเข้ามาดูเลยหรือเปล่ามันถึงได้เกิดเหตุการณ์เหมือนการขนย้ายสินแร่เถื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยหลักแล้วไอ้ทรัพย์ที่เรายึดไว้นะคะเราก็จะไม่ให้ใครเข้ามาอยู่แล้วเราก็จะมีฝ่ายดูแลรักษาที่ทางเราจะทางกองทรัพย์สินนะคะก็จะจ้างชาวเหมือนเป็นเจ้าหนี้หรือชาวบ้านแถวนี้ค่ะที่ดูแลรักษาทรัพย์ไว้ด้วยนะคะก็คือเราก็จะแจ้งว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้ามานะเพราะว่าทรัพย์ตรงนี้คือยึดไปแล้วห้ามใครจำหน่ายจ่ายโอนยักย้ายจำหน่ายจ่ายโอนไปเพราะอาจจะมีความผิดนะคะคนที่จะเอาทรัพย์ตรงนี้ไปผิดกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะคือเราก็สามารถแบบแจ้งความได้อะค่ะว่าแบบมีการขโมยทรัพย์สินออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ทางแจ้งเหมือนแจ้งทางคุณสุรพันธ์นะคะหรือทางเจ้าหนี้อะค่ะที่เขาเป็นคนดูแลรักษาอยู่แล้วว่า
ถ้าห้ามใครเราไม่ให้ใครเข้ามาเด็ดขาดอยู่แล้วค่ะนอกจากว่าเจ้าพนักงานบินทางทรัพย์จะอนุญาตให้เข้าอะค่ะค่ะแล้วในประเด็นเรื่องของการขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะกับเจ้าพนักงานบินทางทรัพย์ที่อยู่ในหนังสือนะคะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการละเว้นปฏิบัติที่เอื้อให้เกิดการทุจริตเนี่ยทางกรมบังคับคดีจะมีนำไปดำเนินการต่อยังไงบ้างอันนี้ประเด็นนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าก็คือในหนังสือถึงคนในหนังสือที่คนรักบ้านเกิดยื่นให้กับกรมคดีนะคะก็คือขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่ละคนหนึ่งนะคะที่จากกรมบังคับคดีกองละล้มละลาย3กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าล่าช้าในการตีตาสินทรัพย์หรือว่าไม่ดำเนินการตีตาสินทรัพย์นะคะจนทำให้นำมาสู่กระบวนการทุจริตหรือเอื้อผลประโยชน์ให้เกิดการทุจริตอะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่อยู่ในหนังสือของคนรักบ้านเกิดก็เลยอยากสอบถามไปทางกรมบังคับคดีว่าจะรับไปยังไงต่อบ้างอะค่ะเดี๋ยวจะได้นำเรียนทางกรมต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการตรงนี้ค่ะว่ากระบวนการว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ายื่นมาก็จะได้นำเสนอทางกรมให้ทราบทางผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนนะคะเบื้องต้นตรวจสอบค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการยื่นนะคะหนังสืออย่างเป็นทางการของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นการยื่นหนังสือนะคะจากตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดให้กับทางจังหวัดนะคะโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดมารับหนังสือแทนนะคะพร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆนะคะทั้งกรมบังคับคดีนะคะทางอุตสาหกรรมจังหวัดในอำเภอแล้วก็ยังมีกอรมนมาด้วยนะคะซึ่งสักครู่นี้ก็ได้เกิดการโต้เถียงกันนะคะแล้วก็การสอบถามว่ากอรมนมาทำอะไรในประเด็นนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์รวมถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูเหมืองในขณะนี้นะคะก็ตอนนี้ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็ได้ยื่นหนังสือนะคะถึงหลายๆหน่วยงานค่ะและประเด็นที่สำคัญอันนึงนะคะก็คือเรื่องขอให้ทางจังหวัดนะคะจัดหามาตรการที่คุ้มครองความปลอดภัยนะคะอย่างมีประสิทธิผลกับนักปกป้องสิทธิกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะ6หมู่บ้านจังหวัดเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้ตั้งเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการขอให้ติดตามตรวจสอบนะคะการขนย้ายสินแร่นะคะของบริษัทผู้ที่ประมูลได้นะคะซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของการขนย้ายสินแร่จำนวน190ถุงนะคะออกจากพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มก็ต้องการความกระจ่างนะคะว่ามีใบอนุญาตไหมนะคะการขนย้ายจะเสร็จเมื่อไหร่เนื่องจากเกรงว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขนะคะที่นำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งประเด็นนะคะถึงอธิบดีนะคะกรมบังคับคดีเรื่องของการปฏิบัติงานที่อาจจะเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะในกรมบังคับคดีนะคะซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขด้วยนะคะที่ทำให้ทางกลุ่มกังวลว่าจะมีลับลมคมในอะไรหรือเปล่าในระหว่างการประมูลนะคะทรัพย์สินแล้วก็สินแร่ภายในเมืองทองคำเพื่อที่จะนำเงินนี้ไปเข้ากองกลางเพื่อที่จะไปชำระหนี้ให้กับบริษัทเจ้าหนี้นะคะไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัททุ่มคำจำกัดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นสมาชิกของกลุ่มคนรักบ้านเกิดด้วยที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะคะการเยียวยาจากบริษัทแต่บาทเดียวนะคะหลังจากที่เมื่อปี61นะคะทางศาลก็ได้ตัดสินให้บริษัททุ่งคำจำกัดนั้นต้องจ่ายนะคะค่าชดเชยเพื่อเป็นการเยียวยาในเรื่องของการเกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมสุขภาพอย่างหนักในพื้นที่นะคะจากมลพิษที่ออกมานะคะจากการทำเหมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซยาไนด์หรือสารหนูที่ปนเปื้อนนะคะร่างกายแล้วก็ปนเปื้อนแหล่งน้ำที่ดินนะคะของชาวบ้านนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งทางสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ชาวบ้านต่อสู้มาได้นะคะด้วย2มือ2เท้าของตัวเองแต่ว่าจนบัดนี้นะคะเวลาล่วงเลยผ่านไปทางบริษัทก็ยังไม่ชำระนะคะค่าชดเชยแล้วก็
ค่าเยียวยาดังกล่าวเนื่องจากว่าบริษัทก็ถูกสั่งฟ้องล้มละลายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้กรมบังคับคดีนั้นเข้ามานะคะพิทักษ์ยึดทรัพย์นะคะแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์โดยมอบหมายนะคะคณะกรรมการเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กลุ่มคลักบ้านเกิดนะคะทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ก็คือสินทรัพย์แล้วก็สินแร่ที่อยู่ภายในเหมืองทองคำทั้งหมดนะคะซึ่งในระยะหลายเดือนที่ผ่านมานะคะในขณะที่มีการเฝ้าสินทรัพย์แล้วก็สินแร่ภายในเหมืองทองคำโดยกลุ่มคลังมันเกิดเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะคะความไม่ปลอดภัยหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีชายชะกันนะคะลักษณะนะคะคล้ายทหารรับจ้างนะคะเข้ามาพร้อมกับกลุ่มคนนะคะที่อ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะเหมืองโดยอ้างนั่นอ้างนี่นะคะแต่ว่าตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเฉพาะผู้พิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นนะคะที่มีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อกังวลค่ะว่าเป็นสัญญาณความรุนแรงรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคม2557เนี่ยมีเหตุการณ์อุกชะกันนะคะความรุนแรงที่ชายชะกันหลายร้อยคนนะคะสวมหัวเป็นไอ้โม่งนะคะเข้าไปบุกนะคะโจมตีชาวบ้านถึงในข้างในกับทุกหน่วยงานวันนี้เรียบร้อยแล้วเรารู้สึกเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้หญิงนะปกป้องสิทธิ์ที่มายื่นหนังสือในวันนี้ถึงความรู้สึกหลังจากยื่นหนังสือเสร็จแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ยื่นหนังสือทั้ง3หน่วยงานแล้วนะคะที่เรามายื่นหนังสือวันนี้ก็รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปความกดดันเรื่องความปลอดภัยเราก็อาจจะคลี่คลายลงค่ะและเราก็ได้จะได้รู้คำตอบหลายๆอย่างที่เราสงสัยเช่นการขนสินแร่เนี่ยจะขนออกไปเมื่อไหร่แล้วก็จะดำเนินการยังไงอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้รู้เหล่านี้อะไรนี้ค่ะเราก็ต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้าไปจัดการเมื่อไหร่ค่ะแต่ตอนนี้ช่วงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะค่ะสอบถามพี่โมนนะคะความรู้สึกหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือไปแล้วเนี่ยแล้วหน่วยงานราชการเขาให้คำตอบมาเนี่ยทางพี่โมนและทางกลุ่มเนี่ยรู้สึกยังไงกับคำตอบที่เขาให้มาบ้างคือตอนนี้นะคะเราก็ได้ยื่นไป 3-4 ข้อเรียกร้องอย่างที่เราได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราก็เรื่องความปลอดภัยหลังจากวันที่เรายื่นไปแล้วก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็จะรอติดตามว่าเขาพูดนั้นเป็นจริงไหมเขาจะทำตามที่เขาเสนอให้พวกเราจริงไหมอย่างที่ผ่านๆมาเราก็เคยว่าเราไว้ใจหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เราได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ส่วนที่เราต่อสู้มาทุกปีเนาะก็เราทำให้เราเห็นว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวหน่วยงานรัฐเลยว่าเขาจะดูแลปกป้องเราได้อย่างไรในเมื่อวันที่2ถึงวันที่5ซึ่งมันมีชายชะกันที่แอบอ้างว่าเป็นตัวของบริษัททุ่งคำจำกัดเป็นชายชะกันที่ทำให้เราระแวงอยู่ว่าความปลอดภัยนั้นมันไม่มีอยู่ในของชุมชนของเราเลยคืออันนี้เราก็จะดูว่าเขาพูดจริงทำจริงไหมหลังจากที่เราได้เสนอไปแล้วหลังจากวันนี้เราจะติดตามเรื่องของหน่วยงานรัฐที่ได้กล่าวกับพวกเราไว้ว่าเขาจะดูแลชุมชนเราอย่างดีอย่างไรอันนี้พวกเราจะเข้มงวดกว่านี้อีกว่าเขาจะทำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดนะคะนี่ขอบคุณพี่โมนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะเป็นความรู้สึกของนี่ก็เป็นความรู้สึกของตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะภายหลังจากการยื่นหนังสือนะคะให้กับหลายหน่วยงานภายในวันนี้นะคะก็ได้มายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะขอให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็สืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในกรณีที่มีชายชะกันนะคะไม่ทราบฝ่ายเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เหมืองรวมถึงกรณีของที่มีการติดตู้แดงชาวบ้านบอกว่ามีข้อผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวกับตู้แดงนี้นะคะเนื่องจากไม่ทราบว่ามาจากไหนมาได้ยังไงนะคะไม่ได้ขอไปแล้วก็มาติดแค่วันเดียวนะคะแล้วก็มาแค่วันเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยแล้วก็ยัง
ยังมีพฤติการที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เดินทางเข้ามากับบุคคลนะคะที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลนะคะจึงได้เรียกร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะขอให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็เร่งดำเนินการหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์กลุ่มคนรักบ้านเกิดหงหมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมารับหนังสือนะคะในประเด็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของให้มีการจัดหานะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของกรณีการขนแร่เถื่อนนะคะโดยกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าก็ได้รับปากไปว่าจะไปตามเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังยื่นหนังสือถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการทำเหมืองนะคะจะต้องติดตามนะคะตรวจสอบการขนแร่ของบริษัทที่ประมูลนะคะเข้ามาประมูลตอนนี้ได้ไปนะคะ190ถุงเป็นสินแร่จำนวน190ถุงนะคะซึ่งก็อยากให้กพร.เนี่ยมาตรวจสอบการขนแร่ออกไปว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่ในการขนแร่ดังกล่าวออกนะคะเนื่องจากกังวลว่าในการขนย้ายแร่ออกจากพื้นที่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงนะคะแล้วก็ความตึงเครียดในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังยื่นหนังสือถึงทางกรมบังคับคดีด้วยนะคะขอให้เร่งดำเนินการตรีตาสินทรัพย์นะคะที่อยู่นอกทะเบียนซึ่งในตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเกิดความกังวลมากเพราะว่ามีกลุ่มบุคคลนะคะหลายฝ่ายที่สนใจสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตีตรานะคะก็คือสินทรัพย์นอกทะเบียนนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นชนวนหนึ่งที่ชุมชนกังวลว่าจะเป็นเงื่อนไขของการเกิดความรุนแรงแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อนักปกป้องสิทธิ์ในพื้นที่นะคะที่ชุมชนนะคะแล้วก็ตอนนี้การยื่นหนังสือก็ได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะในระหว่างที่ยื่นหนังสือนั้นก็มีความพยายามที่จะถ่ายรูปนะคะจากชายนอกเครื่องแบบนะคะซึ่งทำให้ในระยะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนแล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มด้วยค่ะสถานการณ์ที่นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสถานการณ์พื้นที่ในพื้นที่ที่ตำบลเขาหลวงนะครับพื้นที่ที่มีการเปิดให้การมีการทำเหมืองทองคำจังหวัดเลยแล้วก็ศาลพิพากษาให้มีการต้องฟื้นฟูเหมืองประเด็นสำคัญก็คือว่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่ไม่ค่อยดีมากนะก็คือว่าหลังจากศาลพิพากษาให้ทำการฟื้นฟูเหมืองเนี่ยก็และประกอบไปพร้อมกับช่วงที่บริษัทที่เป็นเจ้าของเหมืองคือบริษัททุ่งคำเนี่ยอยู่ในถูกฟ้องล้มละลายนะครับคดีถึงที่สุดก็คือต้องมีการยึดทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์เพื่อจะนำสินทรัพย์ต่างๆของบริษัททุ่งคำเนี่ยไปขายท่อตลาดเพื่อจะนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หลายรายมากนะครับเช่นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดก็คือธนาคาร Deutsche Bank ของเยอรมันเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ถึงประมาณ 1,700 ล้านบาทนะครับสปก.อีกประมาณ900ถึง 1,200 ล้านบาทอะไรเงี้ยนะฮะกพล.ก็คือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกก็อีก400ล้านบาทแล้วก็เป็นมีเจ้าหนี้เป็นบัญชีหางว่าวเลยเป็นร้อยลายนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเองเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำด้วยจากคำพิพากษาของศาลศาลพิพากษา2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าให้ชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำจากการทำเหมืองแร่ทองคำประมาณ149ลายเนี่ยคิดตกเป็นเงินแล้วประมาณ 14-15 ล้านบาทยังไม่บวกดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีเนี่ยจนกว่าจะชำระการชำระจะถึงที่สิ้นสุดอันนี้คือคำพิพากษาที่1คำพิพากษาเรื่องข้อที่2ก็คือว่าให้ฟื้นฟูเหมืองทองคำนะครับประเด็นของปัญหาของมันคือณขณะนี้นะครับหลังจากมีการประมูลทรัพย์สินรายการแรกออกไปก็คือสินแร่ทองคำทองแดงเนี่ยประมาณ190ถุงเนี่ยครับเป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาทเนี่ยนะครับเราพบว่ายังมีสินทรัพย์ที่ยังขึ้นบัญชีอยู่อีกหลายรายการมากไม่ว่าจะเป็นตัวโรงงานนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณเกือบ200รายการแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่ายังมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีหรือสินทรัพย์นอกบัญชีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องมาขึ้นบัญชีเนี่ยอีกหลายรายการและดูท่าทางจะมีมูลค่ามหาศาลก็คือไอ้ตัวกองแร่
กองหินนะฮะกองสินแร่ที่อยู่หน้าโรงงานเนี่ยเห็นว่ามีน้ำหนักประมาณ 50,000 ตันนะครับถ้าคิดว่าตันละกิโลละ1บาทเนี่ยนะครับก็ประมาณ50ล้านบาทแต่ว่าบางผู้ประมูลบางรายก็บอกว่าสามารถซื้อได้ที่กิโลละ2บาทนั่นก็แสดงว่าหินที่เป็นกองหินที่เป็นสินแร่หน้าโรงงานเนี่ยก็จะตกไปที่100ล้านบาทอันนี้คือสินทรัพย์นอกรายการนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องไอ้ตัวคาร์บอนที่อยู่ในถังกวนถังไซยาไนด์ถังเขาเรียกอะไรนะถังแยกแร่นะครับที่เอาไซยาไนด์ไปดูดทองคำออกมาจากหินที่บดละเอียดเป็นแป้งเนี่ยนะครับพอเอาไซยาไนด์ไปดูดทองคำออกมาแล้วปุ๊บต้องเอาถ่านไปจับทองคำแยกออกจากไซยาไนด์เห็นบอกว่ามีถ่านที่มีทองคำเนี่ยยังตกค้างอยู่ในถังนั่นน่ะเยอะมากนะครับเยอะมากก็คือไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ามีผู้ประมูลหลายรายที่เข้ามาเพื่ออยากจะเข้ามาดูสินทรัพย์แล้วก็จะดูว่าตัวเองอยากจะประมูลอยากจะเข้าไปประมูลสินทรัพย์รายการไหนเนี่ยก็พูดออกมาว่าตัวคาร์บอนที่ว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าน่าจะมีทองคำตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวบ่อไซยาไนด์ที่เขาเรียกบ่อเก็บกากแร่เนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวกากแร่หลังจากที่เอาไซยาไนด์ดูดทองคำจากไอ้หินที่บดละเอียดแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาโคลนเลนพวกนี้ไอ้หินที่บดละเอียดที่เป็นโคลนเลนเหนียวๆเนี่ยนะครับเอาไปทิ้งนะครับเพราะมันมีพวกสารหนูพวกโลหะหนักอะไรต่างๆมีไซยาไนด์ปะปนอยู่ไม่สามารถเอาไปทิ้งนอกเขตเหมืองแร่ได้ไม่สามารถคือต้องควบคุมให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนปรากฏว่ามีชั้นความลึกอยู่ประมาณสัก18ถึง20เมตรคือทับถมกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมีทองคำหรือตัวทองแดงเนี่ยตกค้างอยู่ในปริมาณพอสมควรที่ทำให้ผู้ประมูลหลายรายเนี่ยอยากได้เราเนี่ยคือสินทรัพย์นอกบัญชีนะครับตอนนี้สถานการณ์มันก็คือว่าหลังจากที่มีผู้ประมูลรายหนึ่งประมูลสินแร่190ถุงไปได้ปุ๊บเนี่ยก็มีผู้ประมูลรายอื่นๆโดยเฉพาะทุ่งคำนะครับที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาเลย2ปีหลังจากศาลพิพากษาให้ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยเพราะตัวเองก็บอกว่าตัวเองล้มละลายแต่มาวันนี้เนี่ยอยากจะเข้ามาเอาสินแร่นะครับกองหินที่อยู่หน้าโรงงานนะครับก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์บีบคั้นนะครับเอาตำรวจลงไปติดตู้แดงนู่นนี่เพื่อทำให้ชาวบ้านกลัวแล้วก็เพื่อจะได้เปิดประตูให้กับบริษัททุ่งคำเข้าไปตักสินแร่นะครับสถานการณ์มันบีบคั้นมากจนทำให้มันมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเพราะผมคิดว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าอยากจะขายสินทรัพย์ให้เสร็จแล้วก็เพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่ในการฟื้นฟูเหมืองให้มันสำลิดผลนะครับนะคือเหมืองทองคำอย่างนี้ถ้าไม่เกิดการฟื้นฟูเหมืองเนี่ยสารตกค้างที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันยังมีปริมาณมหาศาลนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าต้องจัดการต้องทำให้กระบวนการซื้อขายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมีความโปร่งใสให้ได้ถึงแม้พี่น้องจะรู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้ลำดับสุดท้ายที่ไร้ความสำคัญนะครับคือต่างจากธนาคารร้อยแบงค์ที่ 1,700 ล้านแต่พี่น้องชาวบ้านประมาณ 14-15 ล้านนะครับแต่ว่าด้วยสำนึกความรับผิดชอบว่าถ้าตัวเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายสินทรัพย์นอกบัญชีเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องนะครับจะเกิดกลุ่มอิทธิพลรายยิบรายย่อยที่จะเขาเรียกอะไรนะวิ่งเต้นเอาค่าคอมมิชชั่นวิ่งเต้นเอาเปอร์เซ็นต์นู่นเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแทนที่จะเป็นประโยชน์ว่าการขายสินทรัพย์นอกบัญชีและทำให้เงินตกถึงชาวบ้านจริงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ผู้ประมูลต่างๆเนี่ยกำลังจะหลอกใช้ชาวบ้านนะครับจริงมาที่นี่เพื่อบอกว่าสถานการณ์ที่เนี่ยที่นั่นเนี่ยมันกำลังมีการก่อตัวความอันตรายคล้ายๆกับตอนวันที่15พฤษภาคม2557ที่มีการขนแร่เถื่อนเอากำลังเถื่อนนะครับประมาณ200คนเลยนะมาตีชาวบ้านแล้วก็ขนแร่ออกไปเนี่ยบริษัททุ่งคำมาแบบนั้นเอาพวกแบบเหมือนแก๊งทวงหนี้สินนะครับหน้าตาแบบผมเกียนเหมือนตอนสมัยที่15พฤษภา257เข้ามาที่นี่เพื่อมาคล้ายๆมาข่มขู่คุกคามชาวบ้านให้เปิดทางให้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของพื้นที่นะครับครับแล้วหลังจากที่ดูการยื่นหนังสือในวันนี้เราดูการตอบรับของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณเลิศศักดิ์ประเมินยังไงบ้างคะว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็คงต้องรอดูตามที่พี่น้องได้แจ้งไว้ว่าจะขอให้เวลาประมาณสัก48ชั่วโมงว่าโดยเฉพาะตำรวจเองวันนั้นตำรวจไปกระทุ่งคำนะฮะตำรวจบางสะพุงนะครับดังนั้นตำรวจบางสะพุงต้องรับผิดชอบว่าการที่คุณไปกระทุ่งคำเนี่ยคุณไปเพราะอะไรนะครับไปได้ยังไงนะฮะแล้ววันนี้เรามาแจ้งทำหนังสือแจ้งมาที่
สภ.วังสะพุงแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สภ.วังสะพุงพึงตระหนักก็คือว่าต้องคิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้านคือตอนนี้ชาวบ้านอยู่ในสภาวะที่ถูกกระทำจากเหมืองแร่มานานประมาณ10ปีและยังจะต้องมาเฝ้าสินทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ๆรายใหญ่รายอื่นๆนะฮะทั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าหนี้รายย่อยรายเล็กสุดนะครับคือถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องพึงกระทำคือว่าต้องคิดให้ชัดนะครับว่าการที่คุณไปกับนายทุนอย่างนั้นเพื่อไปบีบบังคับเพื่อให้ชาวบ้านเปิดประตูนั่นนะคุณกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าครับครับครับก็นี่เป็นการยื่นหนังสือนะคะที่จบลงไปแล้วแล้วก็เราได้พูดคุยกับผู้หน้าพรรคสามัญชนนะคะคุณเลิศศักดิ์กังคงศักดิ์แล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มนะคะซึ่งก็คาดหวังว่านะคะหน่วยงานรัฐจะเร่งดำเนินการนะคะเพื่อที่จะยุตินะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่มาจากหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม้นะคะสินทรัพย์นอกบัญชีของของเหมืองทองคำดังกล่าวนะคะทำให้มีชายชะกันที่ไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเข้าออกพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเองนะหลังจากที่ศาลได้ตัดสินให้ทางบริษัททองคำเนี่ยต้องชดเชยเยียวยาชาวบ้านเนี่ยทางกลุ่มเองก็ยังไม่ได้เงินเยียวยาชดใช้แม้แต่บาทเดียวจากทางบริษัทนะคะแล้วก็ยังต้องมาทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นะคะเฝ้าบริเวณเหมืองทองนะคะในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างที่พิทักษ์ทรัพย์เฝ้าสินแร่ภายในเหมืองทองคำนี่เองนะคะก็มีเหตุการณ์หลายๆครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะที่มีชายชะกันเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าเดินทางเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นข้อสงสัยหนึ่งที่ทางกลุ่มได้ตั้งนะคะขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สอบข้อเท็จจริงอันนี้นะคะแล้วก็ให้เร่งหามาตรการความปลอดภัยให้กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดในพื้นที่นะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวนะคะจากอำเภอวังสะพุงนะคะจังหวัดเลยวันนี้นะคะก็หลังจากนี้ท่านก็คงจะได้รับนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ประชาไทยในกรณีนี้ต่อไปนะคะถ้าหากมีสถานการณ์เร่งด่วนจะรีบมารายงานความคืบหน้าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามในไลฟ์สดของเรานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ